สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้จะมีไม้ฟอร์มโกแบบน่ารักน่ารักนะครับผมมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมได้เอฟไปเข้าสวนนะครับผมหรือว่าใครที่ชอบไม้ฟอมกกใหญ่ๆก็ลงไปคลิปเมื่อวันก่อนแล้วนะครับผมเนาะลองย้อนไปดูได้นะครับผมว่ามีราคาไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะลองเอาต้นที่แบบกําลังโตกําลังสวยน่ารักนะครับผมมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมแล้วก็ ลองพิจารณาดูนะครับว่าชอบกระถางไหนนะครับผมมาเริ่มกันที่กระถางแรกนะครับผมอันนี้คือบอลสีของเขาที่เป็นฟอมกอจากการที่ผมทําการวางหัวไว้นะครับผมตอนนี้งอกขึ้นมาประมาณเจต้นนะครับผมซึ่งกอนี้นะครับผมจะได้ความพิเศษตรงที่ได้หัวไปด้วยนะครับผมแล้วก็ให้ท่านนั้นเอาไปปลูกต่อนะครับดูการเจริญเติบโตของเขานะครับผมเนาะเพื่อเป็นการ กอนีีศึกษานะครับผมสำหรับกอนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่300รวมส่งได้7ต้นนะครับผมครันตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับเนื่องจากเป็นชุดหัวไปด้วยนะครับผมหรือว่าบางท่านนั้นจะเอาไปแยกหนอแล้วก็วางหัวไว้เหมือนเดิมเขาก็จะแตกหนอเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะครับผมท่ันเอาไปลองทาเบิ่งเดอครับผมสำหรับกอแรกที่ผมลองนําเสนอวันนี้นะครับผม มาดูกอที่สองนะครับผมสลับกอที่2นั้นคือบนสีลณพัดแล้วก็มีการกัดสีที่ชมพูเปล่งออกมาแล้วนะครับผมท่านสลับกระถางนี้นะครับมีจํานวนอยู่ที่ห้านอนะครับผมสลับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่2อ0ห้าสิบนะครับผมคนที่สําหรับคนที่อยากเอาไปเลี้ยงต่อนะครับผมเนาะกะเหมาะเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้เพราะว่าทุกๆครั้งที่เขาถอดยอดออกมานะครับผมกะจะกัดสีออกมาอย่างนี้แล้วนะครับผม ถ้าใครเอฟกระถางแรกไม่ทันมีกระถางที่2นะครับสหํารับกระถางที่2นี้ก็กัดสีสวยแล้วนะครับผมทุท่านเป็นเม็ดสีที่ชมพูเปล่งออกมาแล้วนะครับผมสหรับบนสีลนพัฒนั้นกระถางนี้ก็เป็นไม้แยกหนอเช่นเดียวกันแต่ว่า,าต้นจะโตวกว่ากระถางแรกนะครับผมแต่จํานวนต้นนั้นได้อยู่ที่3หนอนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับผมใครที่ ไม่อยากลงทุนเยอะนะครับผมอยากไปเลี้ยงเองอยากลองฝีมือเองนะครับผมกับหมะเลยนะครับสลับบอลสีรุนพัฒนั้นจะเป็นบอลทีเ่เลี้ยงหน้าหนาวได้ดีนะครับผมทุกท่านเลี้ยงปลายฝนต้นหนาวได้ดีเพราะว่าเขาจะกัดสีชมพูเป่งอย่างนี้นะครับผมแม้กระทั่งต้นเล็กๆนะครับผมก็ยังกัดสีสวยนะครับผม สำหรับใครอยากได้บอลสีลูกไม้นะครับเป็นลายแบบสวยๆนะครับผมสาหรับกระถางนี้เป็นไม้แยกหนอมีอยู่สี่ต้นนะครับผมหรือว่าสีหนอนั่นเองที่แยกมานะครับผมกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์กาลังน่ารักอ่ะสวยๆนะครับผมเผื่อใครชอบเม็ดชมพูกระจายอย่างนี้นะครับผมน่าจะออกแบบออกมงม่วงนะครับผมเนาะออกชมพูเข้มๆหน่อยนะครับผมเนาะสาหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่200รรวมส่งนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบไม้แบบฟอร์มน่ารักนะครับผมเนาะ วันนี้นะครับผมนาอจะนําเสนอไม้ฟอร์มไม่ใหญ่มากนักครับผมนาอเผื่อบางคนนะครับอยากเอาไปเลี้ยงเองนะครับช่วงจังหวะนี้มีคนสอบถามมาหลายนะครับสําหรับที่เป็นไม้หนอแบบกำลังโตนะครับผมหลายท่านนะก็ชอบนะครับผมเพราะว่าจะได้เห็นการเจริญเติบโตของเขานั่นเองนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับคือไก่ฮอลแลนด์นะครับผมหรือไก่ฝรั่งนะครับผมกระถางนี้นะครับมีอยู่3มหน่อนะครับผม จะขายอยู่ที่170นะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ชอบตะกูลไก่นะครับผมเนาะนานทีมาทีนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมนี่กะกัดสีค่อนข้างที่จะเริ่มสวยแล้วละนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้หนอกะเลี้ยงต่อได้เลยนะครับผมทุกท่านมาถึงไม้หน้าชมพูเปิดหน้าด่างอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือเจ้าจักระพัดด่างนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะออกด่างเหลืองด้วยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่ 2 4 0นะครับผมมีอยู่4ีหนอนะครับผมนี่ครับเป็นไม้แยกหนอมาติดดีแล้วนะครับผมเนาะมีการแทงยอดขึ้นมาแล้วกัเปิดหน้าชมพูออกมาแล้วนะครับผมนี่สาหรับคนที่อชอบไม้ด่างนะครับผมเนาะราคาแบบไม่แพงมากนักครับผมมาถึงกระถางนี้นะครับคือดาบฟ้าฟื้นนะครับผมเป็นไม้แยกหนอตอนนี้งอกหนอเพิ่มขึ้นอีก2นะครับผมเห็นไหครับอันนี้ จะขายอยู่ที่250นะครับผมได้4หนอแล้วก็มีหนอนเล็กๆนะครับงอกขึ้นอีก2เป็น6นะครับผมนี่ครับเผื่อใครอยากเอาไปเลี้ยงต่อเองเด้อครับผมนี่ครับดาบฟ้าฟื้นกับเป็นไม้ตัวหนึ่งที่ใบค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับผมต้นไม้กอนี้นะครับคือไก่เดชานะครับผมสลับกอนี้มีจํานวน5ต้นนะครับแล้วก็มีหนองอกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นไม้ยกยอดไว้นะครับผมเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นไม้ยกยอดไว้ กําลังจะแทงเพิ่มขึ้นอีก2หนอนะครับเป็นฮกเจ็ตนอผลราคผมทุกท่านสําหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่220นะครับผมใครที่ชอบไก่เดชาเกะเหมาะเลยนะครับสวยๆไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นฟอร์มที่กําลังงอกและก็น่ารักนะครับผมใครที่อยากไปเลี้ยงตัวเองนะครับค่อยๆไปใช้ฝีมือเอาเองนะครับผมทุกท่านเพราะว่าผมยกยอดไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้งอกขึ้นมาหลายต้นแล้วนะครับผมทุกท่าน อันนี้ก็เลี้ยงไปนานๆก็จะเป็นฟอร์มโกแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขยับมาไซส์กลางๆบ้างนะครับผมเนาะสำหรับบนสีนาคราชนะครับกระถางนี้นะครับผมก็มีอยู่3ต้นนะครับผมเดี๋ยวให้ดูฟอร์มเขากกลนเนาะครับผมฟอร์มนี้ก็เป็นฟอร์มกลางๆนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับผมทุกท่านนี่ครับมีอยู่3ต้นนะครับผมอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ อยากไปเลี้ยงตัวเองเหมือนกันนะครับผมเนาะไปเลี้ยงตัวอีกสักหน่อยกับเป็นไส้เมอลังการเพราะว่าบนสีนาครดานนั้นเ,เวลาเราเลี้ยงไปนานๆน,นะครับผมเนาะใบมันก็จะบิดจะผิวสวยโอ้ยาวนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่350านะครับผมอันนี้สําหรับที่ใครไม่อยากซื้อแบบกอใหญ่ๆนะครับถ้ากอใหญ่ก็จะราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เป็นใบที่ผิวสวยเหมือนกันชุดนี้มีหัวด้วยนะครับผม ที่เป็นไม้กำลังจะโตเป็นแม่พันธุ์นะครับผมเนาะมีชุดหัวแต่ว่าอาจจะหัวไม่ใหญ่มากนักครับผมเนาะมาต่อกันที่อบอนสีไซแม่พันธุ์อันนี้จะเป็นบอนสีรณพัดไซแม่พันธุ์นะครับผมทุกท่านตัวนี้จะเป็นใบที่กัดสีสวยใบพิวนะครับผมใบเรียวยาวนะครับไม้ตัวนี้ผู้คนสะสมแล้วก็ปลูกได้สวยในหน้าหนาวนะครับผมสำหรักระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับผม มีอยู่2ต้นมีการแทงยอดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับเป็นไซส์พมนธุ์จะขายอยู่ที่370นะครับผมเป็นไซ้ตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากและกระแพงนะครับแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะครับผมแต่ก่อนนะครับผมเนาะถ้าเป็นโนสองโนอย่างนี้นะครับราคา500อัพนะครับผมทุกท่านถ้ากัดสีสวยอย่างนี้แล้วแต่วันนี้นะครับผมก็สําหรับคนที่ชอบแบบราคาย่อมย่อมลงมานะครับอยู่ที่370นะครับผมนี่ก็เป็นไซส์พมนธุ์ที่ใบสวยนะครับผมเนาะ คัดมาให้เนาะครับผมวันนี้มาต่อกันที่บอลสีทิรินีทีวีไซส์แม่พันธุ์นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับผมนี่ครับใบใหม่นี้กัดสีออกมาสวยเลยนะครับผมเป็น2ต้นใหญ่พอๆกับบอลสีรณพั์เลยนะครับผมเนาะความสูงประมาณสามสิบเซนนะครับผมเนาะมีอยู่2ต้นจะขายอยู่ที่270นะครับผมเนาะอันนี้ได้ไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับผม ใครอยากเอาไปเลี้ยงต่อครับเหมาะเลยนะครับผมได้ชุดหัวไปด้วยเด้อครับผมตัวนี้อันนี้คือตะระแม่กุสุมานะครับผมทุกท่านเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับใบแข็งใบหนาดีมากๆเลยนะครับผมสรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่สามต้นสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมเผื่อใครอยากได้ไซส์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงต่อนะครับผมสวยไปอีกแบบนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นสีชมพูนะครับผมนี่ครับเลี้ยงไปสักหน่อยก็จะเป็นฟอร์มก่อสวยแล้วนะครับผมเนาะ คใครชอบกระทางไหนกน็เลือกได้เลยเด้อครับผมนี่ครับสำหรับกอนี้คือบอลสีนางใหม่นะครับที่เป็นกอไม่ใหญ่มากนักนะครับผมเนาะเป็นไซส์กลางๆนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะป้ายสวยนะครับผมสําหรับกอนี้มีจํานวนอยู่ที่มีจํานวนอยู่ที่ห้าหกหนอนะครับผมเนาะจะขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผม ใครที่อยากได้ฟอร์มที่ไม่ใหญ่มากนักไปเลี้ยงต่อเองนะครับผมกระมาะเลยนะครับสําหรับกระถางนี้มาดูบนสีหกลงกระถางนี้นะครับผมเป็นไซสแม่พันธุ์นะครับผมมีการกัดสีที่สวยนะครับผมเป็นใบชมพูเป่งใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับมีจํานวนประมาณเจ็ดแต้นนะครับผมนาจะขายอยู่ที่สี่ร้อยวมส่งนะครับผมเผื่อใครอยากได้บนสีหกหลง วสวยๆไปประดับนะครับผมทุกท่านสําหรับกอละสี่ร้อยนั้นมีอยู่หลายกระถางอยู่เอครับผมเนาะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมเนาะสามารถที่จะทักไลน์มาถามหรือว่าโทรสอบถามก็ได้นะครับผมทุกท่านเพราะว่ามีหลายกระถางอยู่นะครับสําหรับบนสีหกหลงสำหรับบนสีไซด์แม่พันธุ์ต่างๆนะครับที่ดูจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมก็ยังว้างหลายกระถางอยู่นะครับผมเนาะใครที่สนใจขอดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มก็โทรมาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับผม <BigQuery S 2> เพราะว่าการที่ซื้อไซ์แม่พันธุ์ไปนั้นจะคุ้มอยู่ที่เขาจะมีชุดหัวใหญ่และก็ขยายพันธุ์ได้ดีเนี่ยครับผมหรือว่าจะไปตั้งประดับโชว์กเป็นต้นที่อลังการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมใครชอบกระทางไหนก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ